าดูคลิปขำๆสู้โควิดพิชิตโรคเครียดกันต่อนะครับกระแสการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ก่อให้เกิด New Normal นั่นคือบรรทัดฐานใหม่หรือความปกติใหม่ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันการทำงานและอาจถึงขั้นส่งผลกระทบต่อการเล่นหมากรุกของคนไทยที่อาจต้องมีมาตรฐานใหม่เพื่อความปลอดภัยแบบนี้ครับช่วงนี้หลายคนก็มีอาการกลัวโควิดขึ้นสมองกันแล้วครับและนี่นะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ได้ก่อให้เกิดความหวาดระแวงกันไปทั่วทุกหย่อมย่าดังนั้นเวลาใครจะไอหรือจะจามพึงต้องระวังให้ดีนะครับอย่าเผลอไปไอจามแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่เช่นนั้นอาจเจอแบบนี้ครับและในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดหนักอยู่ในขณะนี้บางทีแม้แต่แกลอนใส่น้ำมันเครื่องที่เราเคยมองว่าไร้ค่ามันก็อาจจะมีประโยชน์ขึ้นมาได้เพราะเหตุใดไปชมครับไม่เว้นแม้แต่ฝาปิดหม้อปิดกระทะในยามนี้ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเขาก็นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันโควิดได้ด้วยครับง่ายนะอ๋อ出门买东西น้าพูดอะไรฮะไม่ขอได้หรอส่วนคุณป้า3ท่านนี้ยืนยันได้เลยนะครับว่ากระแสเพลงซูเปอร์วาเลนไทน์เจนนุ่นโบยังแรงดีไม่มีตกครับเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบนุ่นค่ะนุ่นหนูชื่อนุ่นมากับเจนแล้วก็มากับโบโบและสาวอารมณ์ดีคนนี้ก็ได้อัดคลิปมาสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่และความรู้สึกในทิศของเธอในช่วงที่ต้องอยู่บ้านต้านโควิดมาเป็นเวลายาวนานครับสำหรับสาวงามกลุ่มนี้เธอมีคำตอบต่อคำถามที่อาจทำให้เราท่านๆได้ฟังแล้วถึงกับต้องอึ้งกิมกีกันไปเลยครับโอ้โหสวยจังเลยสวยทุกคนเลยสวยๆแบบนี้ใช้คำนำหน้าว่านางสาวหรือนางฟ้าจ๊ะนายฟ้านายฟ้าเฮ้ยมาปิดท้ายช่วงคลิปขำสู้โควิดสัปดาห์นี้กันที่วงดนตรีโควิดวาทิตที่ใช้แอปออนไลน์เป็นสื่อกลางในการร่วมกันขับร้องเพลงไทยเดิมประสานเสียงในบทเพลงที่ชื่อว่าร่วมใจสู้โควิดครับI'm gonna make you mine.